3หลักครับผมที่ต้องรู้นะครับสำหรับเรื่องเสียงนะครับรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับเราสามารถจะรู้ได้ไงครับว่าเสียงที่มันรบกวนนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับ3เสียงนะครับก็คือ1เสียงลมเข้านะครับผมที่มาจากข้างกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเสียงลมนะครับซึ่งเสียงตัวนี้มันจะดังฮู้ๆๆประมาณนี้ที่เราจะวิเคราะห์ได้ครับ2ก็คือเสียงที่เป็นเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการกริปล็อกหรือการยึดหรือเกี่ยวกับเรื่องของคอนโซลไม่แน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราขับไปแล้วมันมีการสั่นสะเทือนมันก็จะเกิดเสียงตัวนั้นขึ้นมานะครับก็อันที่3ครับก็คือเสียงด้านล่างนะครับที่มีปัญหาครับเรื่องเสียงยางบ้างเสียงถนนพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่มันมีเสียงดังที่ผิดปกตินะครับผมซึ่งตัวนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีครับแล้วก็สามารถแจ้งกับทางช่างได้ช่างก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับตามเสียงที่ลูกค้ามีปัญหานะครับผมยังไงใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเสียงนะครับก็ปรึกษาได้เลยครับที่สำนักแต่งกัตตว่างเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับให้คำแนะนำและปรึกษาครับ